สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพานะครับแล้ววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้เลยครับ Figurelite Standard นะครับ Perfect Sale นะครับผมตัวนี้ออกมาพร้อมๆกับโกหังนะฮะ Super Saiya 2ราคานะครับสำหรับเจ้าเซลตัวนี้เนี่ย 2,800 เยนซึ่งแบบเดี๋ยวคือ2,800 เยนนี่แพงนะสำหรับผมนะแต่พอมาดูแล้วเนี่ยคือมันแพงเพราะอะไรเพราะถ้าดูจากกล่องแล้วเนี่ยหนามากนะครับแล้วก็เซลล์เนี่ยน่าจะตัวใหญ่นะครับแต่ที่ข้องใจก็คือเซลล์มึงจะทำแถมท่าพลังขึ้นต่ำมาทำไมคือโกคูคราวที่แล้วก็พลังขึ้นเต่าไปทีนึงแล้วเซลยังจะใช้พลังขึ้นเต่าอีกบันไดนี่ไม่ลงทุนเลยเซลใช้ท่าอื่นมันก็ได้หรือเพิ่มอะไรมันก็ได้ก็เซลนี่มีท่าของตัวเองอ่ะแล้วก็ย้อมสแตนที่ปล่อยท่ามาเหมือนกันอีกทีนึงหน้าก็มี2แบบคือหน้าปกติกับหน้าอ้าปากสำหรับท่าปล่อยพลังสูงชัดแหละโอเคมือนะฮะก็มี2แบบแน่นอนครับมือกำกับมือหงิกก็คือมีแค่2คู่4ข้างนะครับแอคชั่นก็จะประมาณนี้เลยหน้ามี2แบบโอเคมาแกะกล่องเลยดีกว่าครับอันนี้กล่องก็จะมี1ถุงนะฮะ2ถุง3ถุง4ถุงมีหมด4ถุงนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะอย่ามาให้โอเคครับทั้ง4ถุงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละถุงนะครับเริ่มจากถุงนี้ครับเซอร์ไพรส์ผมแน่นอนเพราะว่าหลายคนกังวลนะฮะว่าทำเซลออกมาแล้วไอ้ตัวลายที่ตามตัวเซลเนี่ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าก็ถือว่าสมราคาครับที่ทางโรงบันไดเขาแยกสีมาให้นะฮะโดยที่เขาฉลุลายมาเลยนะครับทั้งแผงเนี่ยโรงบันไดเขาฉลุลายมาให้นะฮะโดยที่ตัวผิวด้านในนะครับเขาจะทำเป็นรอยตะปุ่มตะป่ำมาให้เลยนะฮะสูงเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นรอยตะปุ่มตะป่ำมาให้ซึ่งแบบโอเคครับสมราคานะฮะชอบผ่านถึงต่อไปอันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องแกะแล้วกันเพราะว่าย้อมแนวชัดๆตรงนี้เป็นตัวสแตนนะฮะซึ่งเหมือนกันทั้งของฟิเซอร์แล้วก็โกคูนะครับไม่มีอะไรมากชิ้นนี้เป็นน่าจะเป็นลูกตานะน่าจะเป็นส่วนของลูกตาเซลล์ทำไมมันเป็นชัดด้านหลังวะถ้าไม่ชัดถ้ามาอย่างนี้ก็น่าจะมี2หน้าแต่ไม่แน่ใจว่าคือมี2หน้าแล้วโอเคแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น2หัวด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแผงต่อไปแล้วกันครับแผงนี้ย้อมพลังขึ้นเต่าของโกคูไม่มีอะไรต่างไปแผงนี้นะฮะแผงดีเป็นปีกหลังนะฮะแล้วก็ส่วนขาหน้าอกด้านหลัง
ซึ่งปีกใหญ่มากลองเทียบกับมือเห็นไหมครับทำให้แน่ใจว่าตัวเซลล์เนี่ยตัวใหญ่แน่นอนแล้วก็มาที่แหง A2 นะครับก็จะเป็นส่วนของเท้านะฮะตัวหน้าที่จะเป็นแบบอ้าปากกับแบบหุบก็ตรงไหนเนี่ยมองไม่ออกนี่ก็คือคอตรงนี้คือคอหางปลอดไฟแล้วก็แผงสุดท้ายครับแผง A1ก็จะมีมือนี่ฮะ1 2 3นี่เป็นหลังมือคือ1 2 3 4มี4มือนะฮะก็ส่วนของจุดขยับข้อต่อแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นซิกเกอร์ฟรอยนะฮะมา1ชิ้นได้ยินไม่ผิดครับ1ชิ้นครับเป็นชิ้นที่ว่าปิดตรงปากนั่นเองสุดท้ายก็มาในส่วนของคู่มือนะฮะของ Perfect Cell ก็จะเป็นภาพจากอนิเมะนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แอคชั่นต่างๆพร้อมพลังขึ้นเต่าหน้า2แบบนะฮะชิ้นส่วนก็ประกบกันแบบนี้เลยโอเคพร้อมไหมครับเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าไว้ชมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ